สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊เยาเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะจะพาทุกท่านชมคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะถือว่าเป็นคอนเทนต์แรกในเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนกับการเปิดประสบการณ์นำนักแข่งไทยไปแข่งขันกับนักแข่งต่างประเทศอันนี้เป็นการแข่งทางตรงโดยได้รับเกียรติตั้งแต่แรกเลยว่าเหมือนเป็นการแมวมองหาทีมช่างไทยไปแข่งขันกับงาน NGO Philippines Superfast 2024ซึ่งเจ๊เยาได้ทำงานกับทาง NGO Thailand นะคะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและก็ได้ทำการถ่ายรายการมาก็ค่อนข้างนานกับการทำอีเวนต์ของ NGO Thailand นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเราได้เห็นอู่ในมือที่ตัวเองไปสัมภาษณ์มาค่อนข้างเยอะแล้วโจทย์ของทาง NGO ฟิลิปปินส์ที่ให้มาคือเขาอยากหาอู่ที่ทำการแข่งขันรถรุ่น NMAX เราก็มีเพื่อนพี่น้องแล้วก็บุคคลอู่ต่างๆที่แข่งขันกับรถแดกทางตรงไรอู่มาแต่เนื่องจากว่าที่เรามองและเรานำเสนอไปประมาณ3อู่ทางนู้นได้เลือกอู่ที่เรานำเสนอไปอีก1อู่ที่น่าสนใจนั่นก็คืออู่ช่างเอฟสระบุรีเขาเป็นการเลือกเองโดยที่จะยาวแค่นำเสนอทางนู้นเห็นว่าน่าสนใจและเป็นช่างที่กำลังมาแรงยังไม่มีดีกีต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับช่างไทยด้วยแล้วก็ให้กับต่างประเทศด้วยวันนี้เราก็เลยไปติดต่อเรื่องทำรถแข่ง NMAX นะคะเป็นตัว 232cc รุ่น66ชัก45เขาติดต่อแค่การทำเครื่องและนำเครื่องไปประกอบและทำการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยที่ไม่ต้องมีตัวรถไปเพราะว่าโครงรถทุกอย่างจะมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์ทางช่างเอฟสระบุรีก็แค่ประกอบเครื่องแล้วก็ทำเครื่องจูนเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการแพ็คเพื่อเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของการทำงานระหว่างเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนกับช่างเอฟสระบุรีนะคะคราวนี้เรื่องกฎกติกาการแข่งขันเราก็จะมีทีมกลางของทางฟิลิปปินส์ทำการพูดคุยอันนี้ช่างได้คุยกับทางทีมงานของทางฟิลิปปินส์แล้วว่าข้อกำหนดของรถจะต้องทำแบบไหนเครื่องยนต์จะต้องทำแบบไหนเขาได้ทำการจูนรถแล้วก็ขึ้นแรงมงแรงม้าที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางไปฟิลิปปินส์กำลังจะไปแข่งขันมันมีปัญหาแน่นอนนะคะเราไม่ได้สัมผัสด้วยความเป็นเจ้าเยาเราเป็นแค่สื่อกลางในเรื่องของเป็นแมวมองแล้วช่างเอฟสระบุรีก็เป็นช่างใหม่ที่ยังไม่เคยได้รู้เรื่องของประเทศฟิลิปปินส์ว่าเป็นแบบไหนการแข่งขันยังไงแล้วเรื่องของน้ำมันเป็นแบบไหนอุปกรณ์ข้อมือเครื่องมือเขาไม่ได้แจ้งว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเนื่องจากของประเทศมันไม่เหมือนกันและการทำงานแค่ในบ้านเราแต่ละอู่ก็ไม่เหมือนกันละยิ่งไปต่างประเทศยิ่งไม่เหมือนกันเขาไปใหญ่เราก็ได้ทำการเดินทางนะคะโดยช่างเอฟสระบุรีและทีมงานนะคะ3คนนั่นก็คือช่างหมูแล้วก็ช่างไอไปช่วยในการประกอบเครื่องยนต์แล้วก็ทำการสตาร์ทรถที่ฟิลิปปินส์นะคะเราเริ่มเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเราได้เดินทางมาถึงที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้เรามาทำเครื่องนะคะของตัว NMAX ที่จะแข่งกันที่สนามเอเชียวันที่19ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการมาเจอกันครั้งแรกระหว่าง TSMP นะคะเจ้าของแบรนด์กับทางช่าง F1 นะคะสระบุรีเมื่อเรามาถึงที่อู่ TSMP นะคะช่าง F และทีมงานนะคะได้ทำการประกอบเครื่องแต่อุปสรรคมันมีมาตั้งแต่เริ่มแรกละพอมาถึงปุ๊บอุปกรณ์ที่อู่เขาคิดว่าของเขาคือครบจะใช้อะไรของเขาได้บ้างใช้พวกอะไรเดิมยังได้อยู่ใช่ไหมแต่เมื่อคนไทยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันขาดอุปกรณ์ที่มันใช้ด้วยกันไม่ได้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นตัวโอริงซึ่งของเขาจะใช้โอริงค่อนข้างหนาแต่ของเราจะใช้บางเขาต้องไปหาซื้อให้เราซึ่งภายในอู่โดยปกติมันต้องมีกันติดอู่อยู่แหละแต่ว่าของเขาอะไม่ได้ใช้เขาก็เลยไม่มีติดอู่เราก็ต้องเสียเวลาในการไปหาซื้อแล้วก็มีน้ำมันของโมตุลที่ทางเขาไม่ได้ใช้แต่ทางเราต้องใช้เราก็ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มเติมอีกซึ่งระยะเวลาในการเดินทางหรือแต่ละที่ต่อให้ TSMP จะอยู่ในเมืองมะนิลาก็จริงแต่อุปกรณ์ในการหาร้านค้าต่างๆค่อนข้างที่จะหายากและเดินทางไกลเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่รถติดมากแล้วก็ปิดเร็วด้วยนะคะ
วันนั้นกว่าเราจะเดินทางไปก็เย็นละแล้วอุปสรรคอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือฝนตกนะคะเราอยู่ในอู่ TSMP นะคะก็เริ่มจากการประกอบเครื่องมาปุ๊บอุปกรณ์ขาดหลายตัวเราก็ต้องมีการนั่งรอแล้วก็บางส่วนเราก็ไปลองเช็คดูสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจสำหรับช่าง F แล้วก็ทีมงานนั่นก็คือตัวน้ำมันค่ะถ้าเราเตรียมของจากที่บ้านมาครบๆนะแล้วรู้ว่าเขามีน้ำมันแบบนี้นะมันจะเป็นอีกแบบนึงคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้ำมันบ้านเขาอะแรงกว่าบ้านเราแต่ว่าที่เราไล่อยู่ที่บ้านเราอะเราอะไปลดอัตราส่วนในน้ำมันบ้านเราก็ตอนแรกสื่อสารยังไม่ค่อยเข้าใจแต่เดี๋ยวต้องลองติ๊กเกอร์ดูแล้วเช็คดูอีกทีนึงนี่ยังไม่จูนใช่ไหมตัวน้ำมันซึ่งเราได้ทำการทดสอบรถเครื่องยนต์ตัวนี้มาตั้งแต่เมืองไทยแหละมันเป็นน้ำมัน97ก็จริงแต่ว่า97ของบ้านเรากับ97ของทางฟิลิปปินส์แตกต่างกันมากเลยนั่นก็คือน้ำมัน97ของบ้านเรานะคะจะเป็นน้ำมันประเภทสัมผัสได้พวกช่างต่างๆเนี่ยเขาจะเหมือนกับสัมผัสทุกวันเขาจะรู้เพราะว่าเขาบอกว่าของบ้านเราจะเย็นๆแสบๆน้ำมันจะมีกลิ่นฉุนนะคะแสบๆจมูกแต่เมื่อมาเป็นน้ำมันของบ้านเขาฟิลิปปินส์จะเห็นได้เลยว่า97ของเขาจะเป็นเหนียวๆหนืดๆดมไม่มีกลิ่นฉุนคนที่น่าตกใจมากที่สุดนั่นก็คือช่างเอฟหน้าซีเรียสมากแล้วก็เรื่องของการใส่กล่องมาเขาพยายามอยากได้กล่องเดิมเพราะว่าตอนที่เขาจูนมารถคันนี้เครื่องยนต์นี้ที่อยู่เมืองไทยเขาได้ทำการจูนโดยใช้กล่อง ECU แต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บที่นี่ไม่ใช้ ECU ที่นี่ใช้กล่อง Elaserซึ่งทางช่างเอฟก่อนจะเดินทางมาได้ทำการใช้ละแต่สตาร์ทไม่ติดมันก็เลยต้องรีบจะเดินทางมาเราเลยจะมาแก้ไขที่หน้างานแต่ช่างเอฟเขาอยากได้กล่องเดิมมาก่อนเพื่อเราจะจูนกลับไปหากล่องโรงงานแล้วถึงจะกลับการจูนของเอเลเซอร์แต่ว่ากล่องบ้านเขาไม่มีกล่องเดิมมันก็เลยเป็นอะไรที่ช่างเอฟสลับรีเครียดหนักมากหลังจากที่เราได้อุปกรณ์มาบางส่วนแล้วแล้วเราทำการเทสไดโนมีการปั่นหาแรงม้าบอกได้เลยว่าตอนที่ช่างเอปั่นมาจากที่เมืองไทยการปั่นมาม้าจะอยู่ประมาณ 33-34 ตัวแต่ว่าเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วเรามีการเปลี่ยนกล่องแล้วก็น้ำมันม้าเราหายไปถึง9ตัวซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหช่างซีเรียสมากคราวนี้มันแค่ลองแค่ไดโน่ทำการลองอยู่ประมาณประมาณหลายสิบรอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ๊ยาวอยู่กับเขาแทบทั้งคืนจนเขาอยากไปลองแตะบนสนามจริงของ BRC มากกว่าว่าพื้นแท็กเป็นยังไงนะคะเราเลยต้องพยายามหาตัวม้าและจะไปจูดกันหน้าสนามกันนะอีกวันหนึ่งก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะเขาบอกได้เลยว่าพอไปถึงที่สนามเราก็เหมือนกับว่าซีเรียสเหมือนกันทั้งตัวคนที่จูนของทาง TSMPเขาเป็นช่างจูเนอร์จูนเซอร์กิตซึ่งการปรับค่าเขากับเราจะค่อนข้างต่างกันในวันพรุ่งนี้ก็คืออีกวันที่เราจะไปสนามเนี่ยเราจะได้ช่างจูนจาก Data Tech ซึ่งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวเรื่องสนามแดกโดยตรงมาทำการจูนให้เราจะโชคดีหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้ก็ต้องมาดูกันอีกที The next day วันนี้นะคะก็เป็นวันที่2นะคะของการที่ได้มาประเทศฟิลิปปินส์นะคะทั้งช่างเอฟและทีมงานและเจย์เรียลไทม์นะคะก็ได้เดินทางมาที่สนาม BRC บาตังกัสเรซิ่งเซอร์กิตก็ถือได้ว่าเป็นการสัมผัสครั้งแรกของทางช่างเอฟและเจย์เคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะวันนี้ปีนี้นะคะช่างไทยได้เอารถไทยนะคะมาสัมผัสสนามจริงในวันนี้แต่บอกได้เลยว่าช่างเอฟค่อนข้างจะซีเรียสเพราะว่าหนึ่งเลยตัวรถที่เมื่อวานเราเขาขึ้นไดโน่มาม้าหายไป9ตัวขยับมาม้าขึ้นมา3ตัว4ตัวแล้วก็หายไปตัว2ตัวอยู่อย่างนี้เป็นระยะเวลาหลายรอบในการเทสไดโน่วันนี้เราเลยสัมผัสจากสนามจริงแล้วก็ตัวพื้นแท็กจริงนะคะแล้วก็โชคดีนะคะวันนี้เจอช่างแอร์นะคะแอร์นนท์ก็นำรถของทางทีมเขามาแข่งเหมือนกันในรุ่นของเขาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงแต่เผอิญนะคะรุ่นนี้ที่เราแข่งแอนแม็กเนี่ยตัวขี่นั่นก็คืออาร์มระยองค่ะอาร์มก็ได้ทำการทดสอบแล้วลองเทสรันแรกอาร์มมีความรู้สึกว่าเสียงมันแปลกๆรถมันมีปัญหาแน่นอนเลยให้ทำการแก้ไขใหม่ณตอนแรกเราใช้น้ำมัน97นะคะสีแดงเนาะเราเลยอยากหาน้ำมัน V-Power 97นะคะเพราะว่าสีมันจะใสกว่าน้ำมันที่เขาให้มา97ในละแวกแถวๆสนามหรือห่างไปประมาณ10หรือ20กิโลเนี่ยน้ำมันจะเป็น97สีแดงซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าน้ำมัน97ตัวนี้มันเหมือนหนืดๆนะคะไม่มีกลิ่นฉุน
คราวนี้ช่างหมูได้เห็นว่าเราเคยผ่านปั๊มเชลก่อนที่เดินทางมาแต่เผอิญเราคิดว่าใกล้ละแวกสนามเนี่ยมันจะเจอน้ำมันตัวเนี้ย97 Repower แต่ผลปรากฏว่ามันเราเหมือนมาสนามชานเมืองอ่ะมันไม่มีมันเป็น97สีแดงซึ่งมันพอเอามาเทสรถแล้วปัญหาน้ำมันเนี่ยมันเป็นปัญหาหนักสำหรับช่างไทยเลยมันทำให้รอบหรือทุกอย่างอัตราเร่งทุกอย่างมันไม่ได้ดีเลยนะคะมันก็เลยทำให้ช่างมีความรู้สึกว่าน้ำมันคือปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งการจูนรถกล่องก็อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สองปัจจัยเนี่ยมันทำให้เขวไปได้เยอะช่างจูนรถนะคะของทางดาต้าเฮกที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้ทำการจูนม้าก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าขาดน้ำมันพอเราไปเปลี่ยนเป็นน้ำมัน Repower 97ของปั๊มเชลล์กว่าจะหาได้นี่บอกได้เลยว่าใช้ระยะเวลาในการหานานมากแต่เราเอามาลองตั้งแต่เช้ายันเย็นเราจะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเรื่องน้ำมันอยู่สรุปก็คือตัวเครื่องเริ่มมีปัญหาบอกได้เลยว่าเราได้กว่ารถคู่แข่งทั้งเรื่อง CC รถเพราะว่าเราไล่มา 225.8 CC แต่ว่ารุ่นในการแข่งขันที่เขากำหนดมาคือ 232 CC ณตอนแรกเราไม่ทราบเรื่อง CC รถว่ามันจะห่างไปขนาดนี้นะคะเพราะการสื่อสารที่มันผิดพลาดและก็เรื่องของกล่องที่เราทำการจูนแล้วเราไม่สามารถที่จะรีกล่องกลับไปเป็นสแตนดาร์ดรถเดิมได้แล้วถึงจะมาปรับเป็นกล่อง A Laser ได้อันนี้ก็ทำให้เราอ่ะมีข้อด้อยแน่นอนรู้สึกว่าไอซ์จะเปลี่ยนแคมหลายตัวจะคว้าลูกใหม่ด้วยจะยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาซีเรียสอ่ะเราเลยไม่ได้เข้าไปถามเขาเยอะมากเท่าไหร่ว่าเกิดปัญหาอะไรแต่รู้ว่าเขาช่างเอฟสระบุรีและทีมงานจึงเล็งเห็นและคุยกับทางประเทศฟิลิปปินส์ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรายังไม่ชินและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราขาดมากเขาขอยังไม่แข่งเพราะถึงแข่งเขามั่นใจเขาแพ้แน่นอนเขาถือว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้และเขาจะได้สัมผัสได้ว่าทั้งหนึ่งนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เราขาดและอะไรที่เราต้องเตรียมมาที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของกล่องนะคะเป็นปัจจัยสำคัญเลยเป็นเรื่องของสมองเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาไม่ได้เตรียมมาให้เราเพราะฉะนั้นเราค่ะเราจะต้องมีการเตรียมตัวมามากกว่านี้อันดับที่3นั่นก็คือเรื่องของน้ำมันซึ่งน้ำมันมีผลค่อนข้างเยอะมากไม่ใช่เฉพาะรุ่น Nmax จะมีผลกับอีกรุ่นหนึ่งด้วยของไทยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกระหว่างช่างเอฟแล้วก็กับทีมฟิลิปปินส์แล้วก็กับทีมเรียลไทม์ก็คือบอกได้เลยว่าเจ๊ยาวไปคนเดียวด้วยเราเลยทั้งถ่ายด้วยทั้งอยากรู้เหตุผลด้วยทั้งอยากเข้าใจว่าทำไมฟิลิปปินส์เขามองเราเป็นไอดอลจริงนะคะแต่ว่าเขาก็เก่งระดับนึงอุปกรณ์เขาก็หาได้ในเรื่องของเซอร์กิตแต่ว่ามันนำมาใช้กระแดกได้แค่บางตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็พลาดเรื่องการประสานงานเราก็พลาดเรื่องของการติดอุปกรณ์อันนั้นเราต้องยอมรับเลยว่าเรายังไม่พร้อมเขาเลยขอว่ายกเป็นปีหน้าหรือถ้าทางนี้ยังเปิดโอกาสเราก็พร้อมมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือทางทีมฟิลิปปินส์นะคะจะมาแข่งขันในรุ่น Nmax 10เซียนปลายปีที่บุรีรัมย์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้ช่างก็เลยเอาเครื่องยนต์กลับมาใหม่แล้วก็เอามาทำการโมดิฟายใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ของน้ำมันก็เดี๋ยวจะต้องมีการขอน้ำมันเขาจากที่นู่นโดยการผ่านทางเรือเพราะว่ามันขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะได้ทำการวิจัยแล้วก็ได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่างเอฟสลับดีแล้วก็ทีมงาน NGO Thailand นะคะแล้วก็ทีมงาน NGO ฟิลิปปินส์ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ